สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านทาง Blue Sky Channel ครับผมจัดทีมากันชนะไพรินครับกลับมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นนะครับในที่สุดเวลาที่เราทุกคนรอคอยก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปแบบเร็วมากครับสายฟ้าแลบผมเองมาถึงสถานีวันนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับ ก็นั่งเฝ้ารอดูอยู่หน้าจอทีวีว่าสารรัฐมนูญน,นั้นท่านจะออกนั่งบรรลังแล้วก็ถแถลงการเมื่อไหร่ปรากฏว่าบรรยากาศที่ผ่านมานั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศของการขึ้นอ่านคําตัดสินแล้วก็วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราทุกคนต้องยอมรับนะครับไม่ว่าท่านจะตัดสินออกมาแบบใดก็ตามซึ่งวันนี้รายการฟ้าทลายโจรจะอาศัยเวลาที่มีในการสรุปคําตัดสินให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกัน เริ่มต้นกันด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ 4, 6, 4,2, 1 2 3นี่คือ SMS ของเราในวันนี้ใครก็ตามที่ชมรายการของผมอยู่ตอนนี้ครับอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างไรอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก ừ, ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ส่งเข้ามาได้นะครับ รวมถึงช่องทางทาง Facebook, Twitter เหมือนเดิมครับ worldwideweb.facebook.com และ t w i t t e r c o m s l a s h j นะฮะวันนี้มีการเข้ามาโพสต์ข้อความกันเยอะพอสมควรเนื่องจากตอนที่สารรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยผมก็นั่งพิมพ์เป็นคำต่อคำมานะฮะประมาณ4-5ทวิตแล้วก็ติดตามดูทวิตของนักข่าวท่านอื่นด้วยรวมถึงชมรายการส,สดผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w b l u e s k y c h a n n e l t v เมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูในเว็บนะฮะแล้วก็ลงภาพไว้ใน Instagram เรียบร้อยมีคนดูผ่านเว็บกันก็ประมาณเกือบหมื่นคนขอบคุณที่ติดตามผ่านเว็บไซต์ก็แล้วกันนะครับรวมถึงสมัครรับเป็นสมาชิก SMS ของ Blue Sky News กันได้เดี๋ยวจะขึ้นหนทางให้ทางด้านล่างของจอกันล้วกันนะครับเอาละฮะ16นาฬ45นาทีนะครับเราเข้าสู่ผลการมินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ ก่อนที่จะไปสู่แผนภาพที่เมื่อวานนี้ผมใช้อธิบายให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันไปว่าแนวทางการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญ4ข้อจะเป็นอย่างไรมาอ่านสรุปให้ฟังถึงบรรยากาศคร่าวๆที่เกิดขึ้นที่สารรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับวันนี้เวลาประมาณสักเกือบ3าโมงเห็นจะได้ ศาลรัฐธรรมนูนได้มีการออกนั่งบัลลังก์เพื่อวินิจฉัยกรณีที่มีผู้ร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมห ah ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา68ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหรือไม่นะครับประเด็นแบ่งออกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับออวันนี้นั้นประเด็นแรกสารสามารถรับคำร้องวินิจฉัยได้หรือไม่สารเห็นว่ามาตรา68นั้นเป็นบัญญัติให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ทราบการกระทำ ที่ฝ่าฝืนตามมาตรา68และตรวจสอบโดยมีสิทธิ์2ประการครับประการแรกผู้ที่เห็นว่าอยากจะตรวจสอบว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่สามารถที่จะยื่นให้อัยการสูงสุดนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อที่สองคือสามารถยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้มีการเลิกการกระทําได้การใช้สิทธิ์วินิจฉัยดังกล่าวนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อนที่จะมาถึงสารรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็สรุปได้เลยนะครับประเด็นแรกสามารถสรุปได้เลยว่าศาลมีอำนาจครับศาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญนั้นการแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลกำลังทำอยู่แล้วก็ค้างเติ่งในวาระที่สไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดแต่ว่าสามารถยื่นคำร้องมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้เลยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับ ที่สามารถสร้างบรรทัานอีกหนึ่งบรรทัฐานให้กับสังคมไทยได้เพราะฉะนั้นแล้วหากมีการละเมิดรัฐธรรมนูญในมาตราใดก็ตามหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผิดต่อหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนนักการเมืองทุกฝ่ายนักวิชาการสามารถยึดบรรทัศฐานนี้เป็นแนวทางในการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้เลยนี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่สร้างมา นอกเหนือจากที่จะมาบอกสังคมว่าศาลสามารถที่จะไต่สวนกรณีนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเรามาดูประเด็นที่2ฮะประเด็นที่2ก็คือศาลวินิจฉัยว่าการแก้ไขมาตรา2อ1ตราสามารถแก้ไขได้โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ศาลก็บอกว่ารัฐสภาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญครับดังนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อีกทั้งการตรารัฐธรรมนูญมาตราการตรารัฐธรรมนูญปี2550ได้มีการผ่านการลงมติจากประชาชนโดยตรงประชาชนจึงเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการแก้ไขมาตรา291แม้จะเป็นอำนาจของรัฐสภาก็ตามแต่การยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญปี50ได้มาจากการทำประชามติของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ประชาชนได้มีการลงประชามติซะก่อนว่าควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นี่คือข้อที่2ครับสรุปแล้วข้อที่สง่ายๆคืออะไรข้อที่สสรุปง่ายๆว่าแก้ไขมาตรา291ไม่สามารถที่จะแก้แบบยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ สามารถแก้ไขได้เป็นรายมาตราตามที่บัญญัติไว้ใน291นะครับและการที่จะเกิดสอสอรอได้ไม่ได้แล้วครับการที่จะเกิดสอสอรอก่อนจะเกิดสอสอรอได้ต้องไปทําประชามติก่อนอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องย้อนกลับไปทำประชามติก่อนนี่คือคําพิพากษาข,ของศาลท่าน จากกรณีนี้ข้อที่2ผมขอย้ําครับเพราะว่าข้อที่2คําวินิจฉัยข้อที่2นี้นั้นเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดในบรรดา4ประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีการตั้งข้อวินิจฉัยกันไว้จากการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญข้อนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่ารัฐสภาไม่สามารถที่จะเปิดสภาและดำเนินการลงมติในวาระที่3ได้ เนื่องจากอะไรครับหากรัฐสภายังดื้อดึงในการเปิดสภาไม่ว่าจะเป็นการเปิดสภาสมัยวิสามันอย่างทีเ่เสื้อแดงบางคนได้ออกมาบอกไว้ในทวิตเตอร์หลายข้อความตอนนี้มากๆเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงจากหลายฝ่ายนะฮะเอาเข้าเนื้อหาก่อนรัฐสภาไม่สามารถที่จะดึงดันแก้ไขในวาระสามได้เนื่องจากวาระสามนั้นเปิดโอกาสให้มีสะสะรและแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบ,บับไม่ได้ครับ ศาลบอกว่าต้องกลับไปตั้งต้นใหม่เริ่มต้นแก้ไขเป็นรายมาตรานี่คือทางเลือกที่1ทางเลือกที่1แก้ไขเป็นรายมาตราครับคนที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญได้ก็เป็นไปนตามมาตรา291เดิมไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อร่วมกันกลับไปอ่านมาตรา291ได้ครับและจะแก้ไขมาตราใดก็ค่อยๆลิสต์ขึ้นมา จะแก้มาตรานี้เพราะเหตุใดจะแก้มาตรานี้เพราะเหตุใดจากนั้นผ่านขั้นตอนตามเดิมวาระหนึ่งวาระสองทิ้งไว้15วันวาระสจากนั้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอีกทางเลือกหนึ่งคือทางเลือกที่สองครับคุณผู้ชมถ้าไม่แก้รายมาตรารัฐบาลยังคงยืนยันว่าเราอยากจะแก้ทั้งฉบับและเปิดโอกาสให้มีสสร มาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยทำหน้าที่แทนประชาชนทำหน้าที่แทนรัฐสภาในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำอย่างไรศารท่านมีการอ่านคำวินิจฉัยและบอกว่าต้องทำประชามติก่อนนี่คือข้อสรุปครับนี่คือข้อสรุปของแนวทางการวินิจฉัยในข้อที่2นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ดูนะฮะเรามาดูกันต่อครับประเด็นที่3นั้น ที่เขาวินิจฉัยกันว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศหรือไม่ในกรณีนี้นั้นก็ต้องแสดงความยินดีกับพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าศาลเห็นว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยการจัดตั้งสะสะรออยังไม่เป็นรูปรธรรม เพราะฉะนั้นฝ่ายผู้ร้องที่ร้องไปว่าจะเข้าข่ายว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ถือเป็นการคาดการล่วงหน้าไม่มีผลแต่ประการใดอีกทั้งยังใช้ข้อสนับสนุนของผู้ถูกร้องที่ใช้ข้อกฎหมายที่ว่ามาตรา291วรรค5ในขั้นตอนของการแปรยติก็บัญญัติไว้แล้วกันไว้แล้วชั้นหนึ่งว่าร่างที่มีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำามิได้ เพราะฉะนั้นข้อ3ศสารจึงยกคำร้องครับไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแน่นอนครับผมว่าข้อที่4จะนำไปสู่การยุบพักหรือไม่ก็สอดคล้องกับข้อที่สก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการวินิจฉัยกันต่อไปเนื่องจากการยุบพักจะเกิดขึ้นข้อที่สศสารต้องตัดสินก่อนว่ามันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ในที่นี้นั้นสารบอกว่า ข้อที่3ไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพักใดที่จะต้องถูกยุบครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงครับทั้งหมดทั้งปวงของคำพิพากษาของศารรัฐธรรมนูญเมื่อเวลาประมาณสักก่อน3โมงถึงประมาณสัก3ามโมงกว่าๆที่ผ่านมาของวันที่13กรกฎาคม2555เอาละฮะ มีชาร์จชาร์จหนึ่งครับซึ่งจะเป็นชาร์จที่จะสรุปแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมฟังกันคร่าวๆง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเป็นชาร์จที่ผมใช้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเลยเส้นทาง4ีปมคําวินิจฉัยนะครับกรอบสีม่วงด้านบนสุดสารมีอํานาจรับคําฟ้องคดีตามมาตรา68หรือไม่ปรากฏว่ามีนะครับปรากฏว่ามีก็เข้าสู่การพิจารณาในประเด็นต่อไป หากไม่มีมีการยกคําร้องเดินหน้าบทร่างรัฐธรรมนูญวาระสามอันนี้ไม่ใช่นะครับปรากฏว่าสารนั้นท่านบอกว่าท่านนั้นมีอํานาจในการรับคําฟ้องคดีตามมาตรา68เรามาดูกันครับสีม่วงสี่เหลี่ยมข้อที่2แก้มาตรา291ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสามารถทําได้หรือไม่นะครับปรากฏว่าสารพิภากษานะครับว่าทําไม่ได้ ร่างที่เสนอมาตกไปรัฐสภาหรือครอมอรเสนอแก้ไขใหม่เป็นรายมาตรารวมถึงเปิดช่องให้มีการยื่นถอดถอนคอรอมอส,อสอสและสอวอที่ลงคะแนนรับร่างแก้ไขในสี่เหลี่ยมสีขาวที่ผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นั้นมีข้อเพิ่มเติมจากคำวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญครับทำไม่ได้ครับร่างที่เสนอมานั้นตกไป รัฐสภาหรือคอรอมเสนอแก้ไขใหม่เป็นรายมาตราอันนี้ครับผมสารรัฐมนูญท่านอธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างที่ผมบอกไปว่ามี2ข้อให้เลือกข้อที่1คือกลับไปเสนอใหม่และแก้ไขเป็นรายมาตราอย่างที่คุณอ่านในชาร์ตนี้อยู่หรือว่าข้อที่2หากจะต้องการที่จะแก้ไขทั้งฉบับต้องกลับไปให้ประชาชนนั้นได้ทำประชามติก่อนเรามาดูครับหลังจากเ,เครื่องหมายทับนะฮะ เปิดช่องให้มีการยื่นถอดถอนคอรมอสอสอสอวอที่ลงคะแนนรับร่างแก้ไขก่อนที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นท่านจะมีการปิดการอ่านคาวินิจฉัยท่านได้มีการวินิจฉัยอีกกรณีหนึ่งครับกรณีที่พลตรีจำลองสีเมืองและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าให้มีการพิจารณายื่นถอดถอนคณรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ลงคะแนนรับร่างแก้ไขในขั้นตอนของวาระ1วาระสองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าศาลก็ได้มีการยกคำร้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีเรามาดูกันต่อที่ข้อ3และข้อ4ครับการแก้ไขมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่กรอบสีม่วงข้อ3และข้อ4ไม่ต้องอ่านแล้วฮนะ กรอบสีม่วงข้อ3และข้อ4ไม่ต้องอ่านแล้วเนื่องจากไม่มีผลและโดยสรุปแล้วนะครับศาลก็พิจรารณาพิาพากษาโดยมีการลงคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์เต่อหว่าให้ยกคำร้องทั้ง5คำร้องที่ผู้ร้องได้เสนอมาว่าการพิจรารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68 อันจะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ <iet> นี่คือการสรุป <g arn i> การอ่านคำมินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีประวัติศาสตร์กรณีนี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจวันนี้นั้นแน่นอนครับว่าผมเองก็ได้มีการทำใจไว้แล้วไม่ว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในลักษณะใดก็ตามอย่างที่ผมได้ใช้เวลาในรายการฟ้าทลายโจรได้ เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วทุกๆท,ท่านเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าผลการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญจะออกมาในแบบที่เป็นคุณหรือเป็นโทษให้กับฝั่งฝากทางการเมืองใดๆก็ตามวิถีทางที่เราควรจะทําและยอมรับนั่นคือนั่นคือการยอมรับโดยดุษฎีครับในการตัดสินของอำนาจตุลาการหนึ่งในสามขาของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยผมยอมรับคําตัดสินครับ แม้ว่าภายในใจนั้นจะรู้สึกว่ามีข้อขัดแย้งบางประการภายในใจจะมีความเศร้าสลดภายในใจจะมีความดีใจความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอยู่ณนะขณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าอำนาจและสิทธิในการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรายอมรับคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญจะไม่มีการออกมาก่อวอด จะไม่มีการออกมาระดมมวลชนจะไม่มีการออกมากดดันสารรัฐธรรมนูญนะฮะแต่สิ่งที่ผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมก่อนที่จะพักเบรกก่อนที่จะพักเบรกผมถามคุณผู้ชมอย่างหนึ่งครับว่าผลการวินิจฉัยและคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษกับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทย สามารถตอบได้นะครับว่าเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษครับคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนั้นฝ่ายที่ศาลตัดสินออกมาเป็นโทษไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องไม่ว่าจะเป็นพัคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหลายๆท่านและที่สําคัญคือคุณผู้ชมหลายๆคนที่มีความเห็นโน้มเอียงมาทางฝั่งผู้ร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันค้านกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการล้มล้างการปกครองในระบบราชอาณาจักรของประเทศไทยแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ถูกศาลตัดสินเป็นโทษเนี่ยนะฮะไม่มีใครที่ออกมาร้องแร่แหกกระเชิงไม่มีใครที่ออกมากดดันศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีฝ่ายใดที่ออกมาก่นด่าศาลร,รัฐธรรมนูญว่าเหตุใดจึงตัดสินออกมาแบบนี้แต่ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่ผ่านมา สังคมไทยเกิดความผิดเพี้ยนไปกันใหญ่ครับเนื่องจากฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญกลับออกมาวิพากษ์วิจารณสารรัฐธรรมนูญไปในแง่ต่างๆนานาผมเองก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในด้านนี้เช่นเดียวกันว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาเป็นคุณกับคุณแล้วแต่ทําไมคุณถึงมีลักษณะที่เข้าไปในทํานองที่ว่าได้คือจะเอาศอกได้อย่างหนึ่งแล้วยังไม่พอใจ ยังต้องการได้แบบแบ็ดเสร็จยังต้องการได้แบบสมบูรณ์แบบมีอะไรมาทำให้ขุ่นข้องหมองใจสักนิดเดียวก็ต้องกำจัดให้พ้นไปจากวิถีทางแห่งการก้าวขึ้นสู่อำนาจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเบรกหน้ากลับมากับรายการฟ้าทลายโจรเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังครับสักครู่เดียว